กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายอุปบักคลังลิเวอร์พูลกับช่องเดอะครับแฟนบอลพันธะนะครับพบกับผมแอดมินเบงเช่นเคยวันนี้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับศึกแดงเดือดในฉบับเอฟคัพนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนแมนยูนะฮะก่อนเกมแน่นอนนะครับเรามาคาดการ์11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้นะครับก็จะจัดเต็มที่แน่นอนหลังจากที่นัดที่แล้วก็มีการโรเตชันพักนักเตะไว้เพื่อมาใส่แมนยูเต็มๆเลยนะฮะ ดอลลิบูบูของเราคาการนะครับจากสื่อของดิสอิแอนฟิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับระบบการเล่น4-3-3เช่นเคยนะครับท่านผูมม้ชมโดยจะเป็นนักเตะที่ ค่อนข้างที่จะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นที่ผู้สาประตูแน่นอนจะเป็นเควินเคโรเฮอร์นะครับจะได้ลงเล่นต่อนเนื่องนะครับในทวานวัยย5ิปีเนื่องจากอลิซงเกเกอร์บาดเจ็บนะครับต่อมาเรามาดูแผงเกมรับนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่เวอร์คิวฟันด์ได้เป็นตัวสาลองในนาที่แล้วเจอกับสปาร์ตปลักด้านนี้นจะกลับมาลงเป็นตัวจริงนะครับในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์โดยจะยืนจับกู้กับทางนัานของจาริลคอนซาขนาดข้างซ้ายขวานะครับนั่นก็คือโจโกเมด้า,านนั็น,นค ถึงเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับและขวางสูตรก็เป็น,นคอนเนอร์บลัสลีย์นะฮะนี่คือแนวรับของลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างลงตัวเลยนะครับผมชอบมากขยับมาที่ตรงกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วย อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ยืนทางออกไปทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางเป็นวัตโตรุอินโดและขวาสุดเป็นโดมินิกสปอสไลน์นะครับกองกลางๆทุกนี้ค่อนข้างเล่นกันได้อย่างลงตัวนะครับในนัดที่ผ่านๆมานะครับส่วน3ประสานแนวรุกนะครับก็จะมีทางฝั่งของลุยดิอาร์ตนะครับยืนเป็นปีกซ้ายนะครับกลับมาเป็นตัวจริงตรงกลางจะเป็นดาวินนูเยสนะครับตัวความหวังเลยแล้วก็ขวาสุดนั่นก็คือโมเมสซาลากลับมาเป็นตัวจริงนะครับ นี่คือไล์อัพร์พูลคาดการณ์นะครับภายใต้ระบบ4-3-3เห็นไลฟ์อัพนี้แล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางเนี่ยชอบมากนะครับเอนโดลงเล่นเป็นตัวรับแล้วดันแม็กอลิสเตอร์ขึ้นสูงเพื่อไปเล่นเกมบุกอย่างเต็มที่ตรงนี้ปัจจัยสำคัญเลยนะฮะสำหรับแดนกลางเอาไว้บทขยี้กับกาซิเมโรและคับบี้เมนูของฝั่งแมนยูนะครับแล้วก็ ทงฝั่งของบุนโนฟนันด้วยนะครับตรงนี้ด้านกลางของเราค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับส่วนเกมรุกไม่น่าจะมีปัญหานะครับการเข้าทำนั้นยอดเยี่ยมหลังจากกิตตลมสปาตปรักมา6ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนผู้เล่นตัวสำรองนะครับก็ยังมีพวกดาวรุ่งนะครับที่รอใช้งานนะครับอย่างเช่นฮาวิเอเลดคริกโปนะครับพี่ใหญ่อย่างแอนดี้โรเบิร์สันก็ยังมีนะครับบ๊อบบี้คลารก็ยังมีนะครับแล้วก็มี เจเดนแดนนะครับอยู่ที่มัตตังสปลองนะครับส่วนอาจจะมีเซ์ไพร์นั่นก็คือเด็กอายุ17ปีนะฮะนั่นก็คือเทนยูนี่นะครับอาจจะมีชื่อในนัดนี้ด้วยนะครับอ่าซึ่งเป็นรอบ8ทีมนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานี่คือระบบการเล่นนะครับ4-3-3แล้วก็ค่าการไลอัพของลิเวอร์พูลนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ นั่นก็คือทางด้านของออ t ตานะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยออ t ตาฟันธงนะครับแชมป์ยูโรปาลีกนะครับน่าจะเป็นของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลน่าจะคว้าแชมป์ไปได้โดยการผ่านอตแลนตานะครับเข้าไปนะครับโดยออบตาเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดเลยนะครับเป็นเต็งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ย เปอร์เซ็นที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์อยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซนต์เลยนะโคตรเยอะเลยนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นที่จะเข้ารอบชิงนั้นก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยออฟต้านะครับออกมาคอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลนั้นคือเต็งหนึ่งเดียวๆเลยนะครับส่วนเต็งสองนั่นก็คือตาแฝั่งของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับโดยมองว่าน่าจะเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนเต็ง3คือเอซิมิลานนะครับแล้วก็เต็ง4เบนฟิก้านะครับส่วนเต็ง5้าอตแลนต้าเต็ง6โรม่าเต็ง7เวนแฮมนะครับแล้วก็เต็ง8โอลิมปิกมาร์เซยนะครับออฟต้ามองเลยยกให้หงนะครับเป็นเต็ง1ที่คว้าแชมป์นะครับออฟต้านะครับเต็ง2คือเลเวอร์คูเซนของท่านนี้ของชาบีลุงโซ่นะฮะแต่แปลกใจนิดนึงก็คือเอซิมิลานนะครับเป็นเต็ง3นะครับที่มือเก่าคว้าแชมป์นะครับ นี่คือรายงานจากออปตานะฮะต่อไปเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะฮะข่าวต่อไปก็คือข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ออกมาคิงกันก่อนเกมนะฮะนั่นก็คือ,อท่านั้นของสื่ออิตาลีนะครับท่านั้นของสื่ออิตาลีนะฮะออกมาบอกว่าท่านั้นลิเวอร์พูลนะครับอาจจะเจอฝันร้ายนะครับในการที่จะมาเยือนอัตแลนตานะครับ โดยท่านังของสื่ออิตาลีตีข่าวบอกว่าอตาลตาจะเป็นฝันไลายของลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่มาเยือนพวกเขาที่แบกัโมนะครับบอกว่าลูกทีมของจาน์ปีอโรกาสเปรินี่เนี่ยจะทำผลงานดีๆนะครับในเกมเจอกับลิเวอร์พูลบอกว่าพวกเขายอดเยี่ยมในเกมยุโรปนะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับโดยแชมป์กลุ่มที่มีสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอ,อยู่ในกลุ่มของเขาแต่สามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้นะครับ โดยสื่อต่างๆเนี่ยยกให้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสื่ออิตาลีมองว่าลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของอัตาลนตานี่แหละจะเป็นฝันร้ายของลิเวอร์พูลนะครับก็ตีเข่ามาเหมือนเติมเติมนะฮะบอกว่าาอตาลนตามีฟอร์มที่ดีนะครับแต่ว่าในการไปเยือนอิตาลีนั้นให้ลิเวอร์พูลระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะ ะท่านั่นของกุนซือของพวกเขาก็คือจานเปียโรกาสปิซินี่เนี่ยทำผลงานดีๆในยุโรปนะครับก็บอกว่าะจะทำทุกวิทางเพื่อเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้นะครับเขาขึ้นหัวข้อใหญ่เลยบอกว่าอัตแลนต้านี่แหละจะเป็นฝันลายของลิเวอร์พูลนะครับประมาณนี้นะฮะออกมาขิงกันก่อนเกมนะครับส่วนค่ำคืนนี้แฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็มี คิวลงเล่นสึกแดงเดือดนะครับเจอกับแมนยูนะฮะตอนนี้ก่อนเกมนะครับก็มีการออกมาคาดการณ์กันว่าเกมเกมนี้จะเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าทางฝั่งเอลิเทนฮากนั้นคือกระตุ้นแฟนบอลในสนามโอทเทสฟอร์ดให้ส่งเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเพื่อกดดันลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปส่วนหลังเกมนะฮะเดี๋ยวมีพูดคุยกันแน่นอนนะครับหลังจบเกมนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับ ข่าวสารสโมสรลิเวอร์พูลของเรากับช่องเดอะครับแฟนบอลพันแท้แล้วก็ใช้ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับผมแอดมินเม้งลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอหลังเกมนะครับในคู่แมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ